อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรัรน์ช่วงของธรรมศักกาเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็น,ชนเนช้าของวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายนปีพุทธศัการาช2559ค่ะวันนี้เป็นวันแรมหก่ 5, ําเดือน12ปีวอกนะคะก็เป็นช่วงที่ดิฉันจานำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาภัยบุตรอภพิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศก ซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะ,ะพระอาจารย์เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมก็มีการอบรมในหลักสูตรการรีดเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนไหโศกมีเป็นประจำทุกเดือนเลยนะคะที่ท่านผู้ฟังจะสามารถสมัครเข้ามาร่วมหลักสูตรการอบรมที่มีคุณค่ายิ่งต่อชีวิตของเราอันนี้นะคะ ค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนักมศการพระอาจารย์พระมหาภายัยบุญอภิบุญโก์กันเลยค่ะกราบนักมศการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะจเจ,าาจริญพานสาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์นี้พระอาจารย์เมตตาที่จะเ,เลือกปัญหาของคุณหมูยูเคนะจ้าค่ะได้เขียนถามมาคุณหมูยูก็ถามามาบอกว่าทางคุณหมูนั้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเกิดดับของนามรูป ก็อยากจะขอกราบนมศสการเรียนถามพระอาจารย์ว่าทางคุณหมูยูเคนี่ก็เคยฟังธรรมจักพระรูปหนึ่งนานมาแล้วเกี่ยวกับการเกิดดับของนามรูปท่านก็บอกว่าลมหายใจคือกายกายหนึ่งในกายหนึ่งเนี่ยขณะที่เราปฏิบัติอยู่มีสติรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่นั้นก็คือรูปเกิดนามดับและเมื่อเราลืมลมหายใจหลงไปกับอารมณ์ความคิดที่จิตเราพาไปในเวทนาสังขารวิญญาณนั่นก็คือรูปดับนามเกิด และหากเมื่อไรเรามีสติกลับมารู้ลมหายใจอีกนี่ก็คือรูปเกิดนามดับนี่คืออาการที่ทางคุณหมูย k เคยึดปฏิบัติมาตลอดนะเจ้าคะแต่ก็มีข้อสงสัยว่าพอมาฟังพระาอาจารย์ได้สาธยายธรรมะอยู่วันหนึ่งก็เลยเกิดความสงสัยเพราะพระอาจารย์บอกว่าหากใครสามารถเห็นรูปหรือนามเกิดดับ ก็เป็นพระอาหารหันต์แล้วก็เลยสงสยัยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดดับของนามรูปเจ้าค่ะก็เลยเขียนคําถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะข้อแรกคุณหมูถามว่าขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ช่วยอธิบายการเกิดดับของนามรูปว่ามีอาการประมาณสักเท่าไหร่แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหรเนี่ยรูปจะเกิดและเมื่อไหร่นามจะดับและเมื่อไหร่รูปจะดับและนามจะเกิดนะเจ้าค่ะอันนี้เป็นข้อแรก okay. ข้อที่สองก็กราบนมัสการเรียนถามมาว่าพระสูตรเกี่ยวกับรูปดับนามเกิดนามดับรูปเกิดนี้พอจะมีอยู่ในพระสูตรใดบ้างอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้สาธยายให้ฟังเลยเจ้าค่ะที่มนต์เจ้าค่ะอยากจะตอบข้อสอนนี้ก่อนที่เกี่ยวกับเรื่องของนามรูปพระพุทธเจ้าได้บอกไว้หลายๆที่เลยว่าเพราะมีนามรูปจึงมีผัสสะสลายตนะใช่ไหมเพราะมีวิญญ,ญาณจึงมีนามรูป เพราะวิญญ,ญาณดับนามรูปจึงดับอันนี้มีพระสูตรแน่นอน,นอยู่ในหลายๆที่เลยซึ่งก็คิดว่าหลายๆท่านก็ท่องได้โดยซ้ําเกี่ยวกับเรื่องของปฏิจจสมุปบาทมันดับมันเกิดได้นามรูปแล้วก็ยังมีพระสูตรอื่นๆอีกที่บอกว่านามคืออะไรรูปคืออะไรนที่คุณหมูเข้าใจถึงว่ากายคือลมหายใจอันนี้ถูกแล้วกายคือลมหายใจที่เราเห็นว่ามันเป็นรูปอันนี้ใช่เพราะารูปนี่คือธาตุสี่หรือ รูปที่อาศัยมหาภูตาธาตุทั้งสีนี้เกิดนั่นก็ลมหายใจยงเป็นธาตุลมก็อาศัยธาตุสีเกิดเป็นลมหายใจอันนี้ก็จึงเป็นเรื่องของรูปน้ามคืออะไรสัญญาเวิทนาวิตกผัสสะมนสิการพวกนี้เป็นนามเพราะฉะนั้นความคิดเป็นอะไรเป็นสัญญาขอางนั้นก็คือนามก็เข้าใจถูกต้องอยู่แล้วนะไอเราที่เราไปเห็นนามเห็นรูปนั่นจึงเป็นนามรูปตรงนี้นะอันนี้เป็นจุยที่เข้าใจถูก ทีนี้การที่เราเห็นานามเกิดเช่นความคิดมันเกิดขึ้นเราเห็นมันอันนี้เราเห็นแน่นอนอันนี้ก็ก็ถูกไม่มีปัญหาบางทีเราก็เอาแค่ว่านามเองเนี่ยตัวสัญญาเนี่ยแล้วเราจิตเราไปลงที่เวทนาเช่นเราคิดเรื่องนี้อยูอ่แล้วเราก็ไปมีอารมณ์เจ็บหรือความรู้สึกทุกข์หรือสุขอย่างใดอย่างหนึ่งความคิดนั้นเป็นสัญญาณนั้นก็ดับไปละเวทนาก็เกิดแทนนาะนามอันนี้ดับนามอันนี้เกิด อันนี้ก็คือเราเห็นอยู่แล้วนะอันนี้ธรรมดาอันนี้ถูกต้องถูกต้องการความเข้าใจอย่างเงี้ยถูกต้องอยู่แล้วนะความเข้าใจที่ว่านามรูปเป็นของที่เกิดขึ้นได้เป็นของที่ดับไปได้เนี่ยอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิแน่นอนเป็นสัมมาทิฏฐิแน่นอนการที่เราฝึกที่จะเห็นนามหรือรูปเนี่ยซึ่งมันทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคุณเนใยคุณชี้ไปทางไหนก็จะเป็นไม่รูปก็นามอ่าเช่นว่าคุณชี้ไปนกอันนั้นก็เป็นธาตุสีก็เป็นรูปใช่ไหมคุณมานึกถึงความคิด อันนี้ก็เป็นนามภาษาที่เกิดขึ้นก็เป็นนามโอ้ทุกอย่างเป็นนามรูปหมดเลยไม่มีอะไรจะหนีไปจากนี้ได้พูดง่ายๆขันห้าก็ได้เอาเนี่ยทีนี้เรามีความเข้าใจว่าขันห้าเป็นของเกิดดับนามรูปเป็นของที่เป็นเหตุปัจจัยเป็นอนัตตาการที่เราจะฝึกให้มันเห็นอย่างเนี้ยว่ามันเป็นอนัตตาเป็นของที่ไม่เป็นตัวตนแต่ว่าเป็นของที่ขึ้นกับสิ่งอื่นอันนี้ถูกต้องอยู่แล้วเนี่ยฝึกที่เชนอย่างนี้แล้วในความหมายที่คุณ หมูบอกว่าเคยได้ฟังอาตมาพูดว่าถ้าเราเห็นเกิดดับในนามรูปเนี่ยโหเราเป็นพระอนันต์แล้วแตนะอันนี้หมายความว่าอย่างไรนะคือพระพุทธเจ้าวเวลาท่านท่านเทศอนเนี่ยท่านจะมีความคมมากจะมีความรัดกุมรอบคอบไม่ละหลวมในเรื่องของบทเพียนชนะแตนะที่เราเห็นบอกว่าเห็นเกิดเห็นดับเนี่ยอันนี้คือมันมันสองจังหวะคําว่าเกิดดับกับคาว่าเกิดและดับเนี่ยมันมันไม่เหมือนกัน อย่างเช่นว่าเรามีความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นว่าคิดว่าเอา้วันนี้จะไปทําบุญที่ไหนดีอ่านั่นความคิดเกิดแล้วนะเราเห็นสัญญาเกิดขึ้นปึ้งเกิดขึ้นละหรือในขณะเดียวกันเรานั่งสมาธิอยูอ่มีเวทนาเกิดขึ้นที่ขาโอ้ปวดขาปวดขาใช่ไหมเอาเราเรากำหนดจิตให้มันลงไปมากขึ้นนะให้มันข้ามเวทนานี้ไปได้เอาเวทนาดับไปในเวทนาดับไปก็เวทนาก็ดับไปอันนี้คือเห็นความดับเป็นยังไงเป็นยังไง หลายการเห็นเนี so hearing, so it, it, ่ยมันจะเห็นไม่เหมือนกันด้วยนะคําว่าเห็นเนี่ยคือเห็นด้วยปัญญาชัดเจนถ้าเราเห็นด้วยปัญญาชัดเจนว่าเป็นของเกิดดับเป็นของที่เกิดดับจังหวะเดียวนะเอาใหม่นะเกิดจังหวะหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ดับนี่จังหวะหนึ่งใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีคงอยู่คือบางคนก็จะเห็นแต่มันแช่อยู่ถ้าสมมุติว่าเมื่อก่อนเราไล่ไล่มาเป็นลําดับก่อนแต่มาจกที่บายช้าช้ให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจด้วยนะอย่างเช่นว่าคนที่แบบไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมเนี่ย พอมีความสุขยอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยก็โอ TY ้ยพอใจแช่อยู่นในความสุขนะพอมีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยก็โอ้ยไม่พอใจแช่อยู่ในความทุกข์การที่เขาเห็นว่าแช่อยู่คือเขาเห็นแต่คงอยู่อย่างเดียวของสุขหรือของทุกข์นี่เห็นแต่ตั้งอยู่อย่างเดียวเห็นตั้งอยู่อย่างเดียวแต่ทีนี้พอมีคนบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นของเกิดของดับนะเป็นของที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งนะเป็นนันตานะเกิดได้ดับได้นะเราก็เริ่มฉลาดขึ้นมาว่าอ๋อมันมีเกิดมีดับใช่ไหม ฉันก็เห็นตอนมันเกิดใช่ตอนที่ฉันสุขมากเนี่ยเพราะว่าฉันไปมีความกำนัดพอใจมันจึงเกิดขึ้นมาปึ้งคุณเริ่มเห็นเกิดละุณเริ่มเห็นเกิดละแต่นี้พอว่าฉันไม่พอใจเกลียดมันไปไอความสุขนี้ที่มันมามันก็ดับไปกลายเป็นความทุกข์แทนคุณก็เริ่มเห็นดับละเห็นเกิดเห็นตั้งอยู่เห็นดับไปเป็นสามจังหวะเข้ไหมเป็นสามจังหวะแต่นี้พอเราฝึกปฏิบัติไปมากขึ้นปฏิบัติไปมากขึ้น ไอ้ที่มันเป็นเห็นเกิดขึ้นเห็นตั้งอยู่เห็นดับไปเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นเห็นเกิดขึ้นเห็นดับไปเห็นเกิดขึ้นเห็นดับไปเกิดขึ้นเห็นดับไปของอะไรของอารมณ์ของความรู้สึกของอะไรก็ได้ที่เราเห็นว่าอ๋อนี่มันมีเหตุปัจจัยนะเห็นเกิดขึ้นดับไปเห็นเกิดขึ้นและเห็นดับไปนี่เป็นสองจังหวะหละักจากสามจังหวะใช่ไหมก็เหลือสองจังหวะคือมีความฉลาดแหลมคมมากขึ้นเดี๋ยวทีนี้พอเราครค่ควรพิมา,าใครค่ราาใควรพนจาใาไป่ไิ้ใบไปิบไปเนี่ยสติเรามีความคมมากขึ้น เราก็จะเห็นเกิดดับจังหวะเดียวเกิดดับเป็นจังหวะเดียวเกิดขึ้นและดับไปจังหวะเดียวไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นแล้วก็ตรงกลางๆนี่ไม่เห็นเผลอไปแล้วแล้วก็ดับไปไม่ได้เห็นแค่นั้นแต่จังหวะที่มันดับไปเนี่ยก็เห็นว่ามันจะไปเกิดอีกจังหวะที่มันเกิดมาก็เห็นว่ามันจะดับอีกแต่เป็นเห็นลักษณะจังหวะเดียวทำทั้งหลายเนี่ยเป็นของเกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดาเป็นของเกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดา สิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดากยยวยะธรรมะสังขาระสังการเป็นอย่างนี้มีความดับไปเป็นธรรมดาก็คือเกิดขึ้นดับไปเขียนเป็นจังหวะเดียวเพราะฉะนั้นจากที่เราเห็นสามจังหวะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่สามจังหวะใช่ไหมคุณเริ่มมาในทางละเริ่มเห็นที่ถูกต้องละจากที่แบบทุกอย่างคงที่หมดนั้นไม่ใช่นะเป็นมิจฉาทิฏฐิพอเราเริ่มมาในทางสมาธิที่อ๋อมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะ เป็นเป็นสามกรณีอย่างนี้มีเหตุ <Okay. S 1> มีปัจจัยโอเคความคิดนี้ถูกต้องสมาธิถี่ละมีความชนานาญมากขึ้นเราตั้งสติไว้ดได้ดีขึ้นเห็นเกิดเห็นดับนี่เป็นสองจังหวะพอเรามีความแหลมคมขึ้นมีความเฉลียวฉลาดเริ่มมีตาตาอันนี้นะตา,นาตาเนี่ยจึงเห็นเห็นอะไรเห็นความเกิดดับแค่จังหวะเดียวเห็นความเกิดดับแค่จังหวะเดียวทนีนี้พอพูดอย่างนี้เนี่ยคนก็จะไปเข้าใจว่าโอ้เนี่ยมันแบบเป็น เวลาที่มันถีแบบสับสับเนียนๆอะไรอย่างนี้นะเราก็เลยเข้าใจว่ามันแบบบุบบๆบบบเหมือนไฟโฆษณานั่นคือยังเป็นส่วนของรูปนะส่วนของรูปแต่จิตเนี่ยมันไม่ใช่รูปมันเป็นน้ําจิตเนี่ยมันเป็นน้าถ้าเราจะเอาไอลักษณะการทํางานอย่างของรูปเช่นไฟโฆษณาหรือว่าอะไรที่มันแบบบึ๊บปุ๊บบบอย่างกระสไฟฟ้าวิ่งหมุนห้าสิบรอบต่อวินาทีอย่างเงี้ยอันนั้นมันไม่ใช่ไม่ใช่จิตนะ ที่แบบกระแสไฟฟ้าวิ่งหมุนรอบห้าสิบวิตอนนี้ทันทีเนี่ยมันเป็นยางใงเป็นนามอยู่นะพวกพลังงานแสงพวกนี้เป็นรูปทั้งหมดเลยยังเป็นรูปที่ละเอียดอยู่แต่ยังไม่ใช่นามเข้าใจไหมลักษณะของสิ่งที่เป็นนามเนี่ยเขาก็จะใช้ลักษณะนามคําว่าดวงเดี๋ยเพื่อที่จะอธิบายการทํางานของมันว่าเออมันมันเป็นอย่างนี้นะคุณจะเรียกว่ามันเป็นก้อนไม่ได้นะคุณจะเรียกว่ามันเป็นอันไม่ได้นะเพราะมันมันไม่ใช่รูปแต่มันเป็นนาม มันเป็นนามซึ่งจิตของเราที่ไปเห็นความที่ไม่ว่าจะเป็นนามหรือความที่มันเป็นรูปเนี่ยว่ามันมีความเกิดดับนี่คือจังหวะเดียวเห็นตรงนี้เห็นตรงนี้นะคือเห็นด้วยปัญญาชัดเจนเห็นด้วยปัญญาชัดเจนว่าอ๋อมันมีคุณสมบัติอย่างนี้คุณสมบัติอย่างนี้ที่มันมีความเกิดดับเนี่ยคือเป็นนาตตาคุณเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยขยายความต่อนะมันจะหน่ายมันจะมีความโอ้ย ใช่แล้วมันเป็นอย่างนี้มันเราไม่น่าจะไปยึดถือมันเลยนะนี่นี่นี่ปัญญามันเกิดตรงนี้นะคือคือเห็นแล้วไงคือเห็นแล้วก็แบบมึนมึนงงอันนี้คือเห็นด้วยโมหะก็เหมือนไม่เห็นแต่เห็นด้วยปัญญาชัดเจนตามที่เป็นจริงว่าอ๋อสิ่งใดสิ่งนี้มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความถัดไปเป็นธรรมดาเห็นอย่างเงี้ยนี่คือจังหวะเดียวนะเห็นจังหวะเดียวแล้วเนี่ยเห็นว่าโอ้มันมีความเป็นอย่างนี้ของมันธรรมดาเว้ยเราไม่ควรจะไปยึดถือมันเลย มันไม่น่าจะยึดถือมันโอ้เป็นสิ่งที่ที่แย่มากๆหาสาระอะไรไม่ได้เราจะมีความหน่ายจะมีความหน่ายมีความหน่ายแล้วเราจะคลายกำหนัดเราจะคลายกำหนัดคลายกำหนัดแล้วเราจะปล่อยวางได้เราจะปล่อยวางได้เราจะไม่อยากจะเอาสิ่งนี้แล้วมันไม่เอาเลยคลายความยืดถือมันจะวางเลยวางเลยวางแล้ววางเลยวางแล้ววางเลยนี่คือแบบจิตที่เห็นนามรูป เกิดดับอย่างเดียวนะมาพูดนี้คือหมายถึงนี้หนึ่งเห็นด้วยปัญญาชัดเจนสองเกิดดับนี้คือเห็นครั้งเดียวจังหวะเดียวในนามหรือในรูปก็ได้แต่ที่ถ้าเราเห็นปึ้งอย่างเงี้ยเห็นด้วยปัญญาชัดเจนแล้วมันจะมีความหน่ายหน่ายคือแบบไม่เอาพอแล้วเบือ่อเบื่อนี่หน่ายนี่ไม่ใช่ว่าเป็นอารมณ์ไม่พอใจนะเออแต่หน่ายด้วยความที่ว่าปัญญาด้วยปัญญาแล้วก็คลายกำหนัดคลายกำหนัดแล้วปล่อยวาง วางแล้ววางเลยอันนี้คือลักษณะที่พูดถึงตรงนี้นคือวางวางเลยโดยไม่กลับกำเริบอีกเลยนะเจ้าคะ่ะถูกต้ตองเพราะว่ารู้ด้วยปัญญาแล้วนะเจ้าค่ะชัดเจนเห็นด้วยปัญญาชัดเจนละเห็นด้วยปัญญาชัดเจนเนี่ยอวิชาจะถูกทําลายอาสะวะจะเกิดขึ้นไม่ได้พออสวะเกิดขึ้นไม่ได้อวิชาถูกทาลายแล้วมันจะอะไรมากลับกําเริบเหมือนคุณตัดต้นไม้ที่โคน แล้วขุดรากมันมาจนไม่เหลือเศษเท่าแม้หญ้าแฝกอยู่ในนั้นแล้วมามาสับเอามาเผาเอามาบดเป็นผงโรยไปในน้ําเราจะหาเงาของต้นไม้ไม่เจอมันจะกลับกําเริบไม่ได้เจเช่นเดียวกันจึงเราเนี่ยที่ถ้ามีความละเอียดยพระพุทธเจ้าใช้คําว่าบริกรรมนะใช้คำว่าบริกรรมนะบริกรมร,กรมนี้เป็นพุทธพจน์มีความละเอียดเหมือนกับที่ช่างหม้อเขานวดปั้นดินเนี่ยนะเขาจะปั้นหม้อเนี่ยเขาเอา เอาดินมานวด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 ใช่ปะ่ะถ้าในดินเนี่ยมันยังไม่เหนียวมันยังมีเศษผงกาจะหยิบออกเหมือนกันในจิตของเราถ้ามันยังมีความข้องใจความไม่ลงใจนั่นนี่นนนเราหยิบออกหยิบออกเราจะเริ่มเห็นความจริงว่าอ๋อเออมันเป็นเกิดขึ้นก็มีนะตั้งอยู่ก็มีนะดับไปก็มีนะเราจะเริ่มเห็นความจริงเหมือนดินที่เอามานวดมันก็จะเริ่มเริ่มเหนียวตัวขึ้นนนวดไปนวดไปคุณเจอเศษฝางคุณก็หยิบออกหยิบออกนั่นก็จะเริ่มเหนียวขึ้น เขาก็จะเอาสารเช่นอาจจะปูนหรืออาจจะผงอะไรแป้งอะไรที่ไปผสมในดินเพื่อที่จะให้เนื้อมันเหมาะสมแต่ช่างปันหมอเขาก็จะทําบริกรรมไปนวดไปนวดไปะจีของเราเพอมีความเห็นที่ถูกต้องมากขึ้นสะสมสิ่งที่เป็นกุศลมาในทางดีรักษาศีลเดินตามมารคกแปดเนี่ยจตของเรามีความละเอียดลงละเอียดลงใช่ไหมความละเอียดลงเนี่ยทำตรงนี้ทําให้เรามีตาที่จะเริ่มเห็นว่าอ๋อมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนั่นแหละ อยู่ก็อยู่ไม่นานเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเ,าเราเริ่มเห็นอย่างนี้นะเสร็จปุ๊บเราทําให้มันละเอียดลงไปอีกละเอียดลงไปอีกในจิตของเราเนี่ยมันแค่เกิดขึ้นแล้วดับไปมันเป็นคุณสมบัติของมันตรงนี้ธรรมดามันเป็นอย่างนี้คุณสมบัติมันเป็นอย่างนี้นะมันไม่ได้จะมันมีธรรมชาติของมันอย่างนี้อย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยแหละคุณเห็นอย่างเงี้ยด้วยปัญญาของคุณอ่ะด้วยปัญญาไหนตาเนี่ยคือตาใจตาใจเห็นปุ๊บจิตมันจะละเอียดไปเลย จิตมันจะแบบนุ่มลงไปเลยจิตถ้าจะเห็นตรงนี้ได้จิตมันต้องนุ่มมาแล้วนะก,ก็คือเป็นบริกรรมอยู่แล้วเหมือนดินที่มันนุ่มมาแล้วช่างปั้นหม้อเนี่ยเหนียวด้วยนุ่มด้วยเขาก็จะเอาดินตรงนี้มาปั้นเป็นหม้อได้จิตของเราที่มีความละเอียดลงไปมันก็จะเห็นนามรูปทั้งหมดนามรูปทั้งหมดนะจะเป็นใจการเสื้อผ้าข้าวของคําพูดของคนอ่าหรือสิ่งที่เป็นนามความคิดนึกนั่นนี่สมาธิอะไรต่างๆเห็นเป็นธรรมดาว่าอ๋อมันเป็นของเกิดดับมันเป็นธรรมดาของมันอย่างนี้ เห็นตรงนี้คือเห็นนิมิตแล้วเครื่องหมายแล้วเห็นเครื่องหมายตรงนี้น่ะโอ้ยมันเป็นของร้อนเราจะเอาหรอมันเป็นของไม่ดีเราจะเอาหรอโอ้ยเราไม่เอาหรอกนั่นปัญญาคุณเกิดแล้วนะไม่เอาปุ๊บวางวางวางตรงนี้แหละแหมมันจะเหลืออะไรล่ะมันเป็นพระอรันเท่านั้นเจ้าค่ะ อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ,คะก็ตามที่พระอาจารย์พระมหาภบูบุญอุทิปโนได้เมตตาที่จะสักขะฉามานะเจ้าค่ะถ้าโยมจะสรุปแบบเหมือนเป็นคารวาสคนหนึ่งที่ฟังพระอาจารย์ชี้แจงมานะเจ้าค่ะก็จะสรุปง่าย,ายๆแบบภาษาชาวบ้านเราอย่างนี้จะถูกต้องหรือไม่ที่ว่าเหมือนกับเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยเจ้าค่ะเป็นนามถูกไหมเจ้าค่ะใช่ก็ ก่อนที่เรายังไม่ได้มีวิชาที่เกิดความรู้อย่างแท้จริงที่เรียกว่าเห็นรู้แจ้งเห็นจริงว่าอย่างนั้นเถอะเวลาเรามีอะไรมากระทบจิตใจเราซึ่งก็เป็นเรื่องของรูปนะเจ้าคะม,มันก็จะเหมือนกับยังคงอยู่อะ่ะความรู้สึกกระทบนั้นๆก็ยังเหมือนกับเรายังไปติดอยู่กับสุขหรือติดอยู่กับทุกข์ไปจมอยู่อย่างนั้นนะเจ้าคะ่ะจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งเกิดความเข้าใจก็จะรู้ว่ามันดับไปได้เหมือนกันเวลาจะช่วยให้เรายัง เราอกหักเราไม่สบายใจอะไรอย่างงี้นค่ะม,มันก็จะหมดไปเองก็เราก็จะเกิดความรู้ขึ้นระดับหนึ่งละเป็นพื้นฐานแรกว่ามันเราไม่ควรที่จะไปพวงหรือไปหมกมุ่นอยู่กับไอ้ไความทุกข์ความสุขเหล่านั้นถูกไหมเจ้าคา่ะมันก็จะเหมือนจิตก็จะละเอียดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งคือแบบพอมีอะไรมากระทบปุ๊บเราสามารถที่จะรู้ว่ามันเกิดขึ้น แล้วก็ทําให้มันดับไปเลยมันก็ยังเป็นสามสเตปอยู่อย่างที่พระอาจารย์เล่ามานะคะแต่พอจิตเราละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยได้รู้เห็นความจริงว่าเออนี่มันเป็นธรรมดาของโลกอย่างนี้เจ้าค่ะพอปฏิบัติมันอะไรต่างๆเนี่ยมากขึ้นภาวนามากขึ้นเราก็จะมาถึงในจุดที่พระอาจารย์พูดว่าเกิดดับเนี่ยในหนึ่งครั้งฉะนั้นเหมือนเป็นกิริยาอันเดียวก็คือ พอเกิดขึ้นปุ๊บเรารู้เลยว่ามันไม่ดีเราดับมันทันทีเกิดปุ๊บดับเลยไม่ว่ามีอะไรมากระทบเราไม่ไม่สนใจมันอีกเลยอย่างนั้นเนี่ยที่โยมเข้าใจอย่างนี้เนี่ยถูกต้องไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้เาค่ะโอเคถูกต้องถูกต้องนะทีน,นี้ตรงตรงสุดทา้ายตรงนี้นิดหนึ่งที่ว่าเห็นว่ามันเป็นของเกิดดับตรงเนี้คือคือเห็นคุณสมบัตินี้ของมันเห็นคุณสมบัตินี้ของมันปึ้งเนี่ยแล้วปัญญาเกิดขึ้นในจิจของเราเห็นด้วยปัญญาเกิดขึ้นในจิตของเรา นะไม่ใช่ว่าเห็นว่าจิตของเราเกิดดับนะแต่เห็นด้วยปัญญาที่เกิดขึ้นในจิตของเราจริตของเราเพิ่งเห็นปัญญาอย่างนี้เนี่ยโอ้ยเราถูกจิตหลอกมความที่เราะจะไปยึดถือว่ามันเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันจะไม่มีเนี่ยมันจะวางไปได้เจ้าค่ะ,คะก็คือเราจะเกิดความรู้ทันทีว่ามันไม่ควรจะไปยึดถือตรงนั้นนะเจ้าค่าด้วยด้วยปัญญาจริงๆ ธรรมดาของโลกมันเป็นแบบนี้ดังนั้นไม่ควรไปยึดถืออันนี้อันนี้คือหลักการนะหลักการนี้หลักการเนี่ยบางทีก็ฟังแล้วก็ยังยังยังแบบไม่เห็นยังไงยังไงเนี่ยทีนี้เราเราอันน, <c oughs> น,นี้ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องไปลองปฏิบัติดูนะลำดับไครคุรมาก,ก็คือเปร,เรียบเทียบพระพุทธเจ้าเปร,เรียบเทียบไ้กับความความที่ช่งางแต่วก็ทาบริกรรมในในดินที่เขาต้องทำ <c oughs> นะดินดินที่เขาต้องทำเช่นช่างปั้นหมอ้อต้องนวดดิน การที่เขานวดดินเนี่ยให้ดินมันนุ่มดินมันเนื้อเหนียวเนี่ยอันนี้คือการทําบริกรรม,รรมของช่างปั้นหมอ้อหรือช่างทองต้องเอาไฟมันลนจนกระทั่งเนื้อทองคำเนี่ยมันมันละลายเข้าหากันมันดีเนี่ย<ะ>แล้วไม่ใช่ทํารอบเดียวทําหลายรอบเนี่ยจนกระทั่งได้ทองคําที่บริสุทธิ์จากเดิมไม่บริสุทธิ์ให้มันบริสุทธิ์ขึ้นเนี่ยอันนี้คือการที่ช่างทองก็ทําบริกรรมเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับที่เราจิตของเราต้องทําจิตของเราให้เป็นบริกรรม าการทําจิตของเราให้มันนุ่มให้มันละเอียดเข้าสมาธิให้ดีมีความชํานาญเรากําลังสร้างเหตุปัจจัยตามกระบวนการของศีลสมาธิปัญญาสติปัญสีโพชฌงเจดไล่มาอย่างนี้เราทําเหตุปัจจัยตรงนี้พอเราทําเหตุปัจจัยตรงเนี้ยไอความรู้คือความเห็นที่เราจะเห็นสิ่งต่างๆว่ามันเป็นของเกิดดับจังหวะเดียวเนี่ยความสามารถตรงนี้มันจะเกิดขึ้นที่จิตของเราทําไมเพราะจิตเรามันเป็นบริกรรม มันนุ่มแล้วมันอ่อนแล้วมันดีแล้วมันสวยงามแล้วมันฉลาดแล้วเจ้าค่ะอ่าน,นี้เราเราทาที่จิตของเราตรงนี้อืมเจค่ะ,ะตามกระบวนการก็อย่างที่เราปฏิบัติมาศีลสมาธิปัญญาเราฝึกทําไปจิตของเรามันละเอียดลงที่สําคัญค,คือตรงที่ไปยึดนี่แหละถ้าเราไปยึดว่าอันนี้เท่านั้นถูกอันอื่นผิดแตกคุณปิดตันตีผิดตรงไหนผิดตรงความยึดถือที่มันมีก็าอาจจะถูกก็ได้ก็าอาจจะผิดก็ได้ไม่รู้เหมือนกันอาจจะถูกจริงๆก็ได้จ,จะผิดจริงๆ,ๆก็ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรายึด ถือว่าอันนี so so our ้ถูกเท่านั้นซึ่งมาจจะจริงก็ได้นะแล้วอันนั้นน่ะผิดจริงๆซึ่งอาจจะจริงก็ได้ถูกปะความยึดถือเนี่ยไม่ดีความยึดถือนั้นน่ะไม่ดีให้ธรรมาย่ำอืมเพราะความยึดถือทําไมไม่ดีมันจะไปดีได้ไงมันทําจิตของเราให้มันหยาบความยึดถือไม่ดีทําไมมันจะไปดีได้ไงมันทําจิตของเราไม่นุ่มจิตของเราจะไม่เป็นบริกรรมถ้าเรายังมีความยึดว่าอันนี้เท่านั้นถึงถูกอันนั้นน่ะผิดไอ้ความยึดเนี่ยมันไม่ถูก เพราะมันทําให้จิตของเรามันไม่อ่อนไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นประเด็นคือทําจิตของเราเนี่ยให้มันมันเป็นบริกรรมจะทํำยังไงก็ตามกระบวนการจินสมาธิปัญญาแล้วเราจึงจะมีปัญญาเห็นได้ความรู้ความเข้าใจคือบางทีบางคนก็จะอธิบายด้วยปรนชนะที่ต่างกันแต่ไม่บางทีเอ๊ะเข้าใจงั้นถูกเปล่าวะผิดเปล่าวะไอ้ความสงสัยความงุนงงเนี่ยแหละมันทําให้จิตของเรามันไม่นุ่มไม่อ่อนเพรจิตของเรามันไม่นุ่มไม่อ่อนแล้วมันจะเข้าใจเห็นเราว่า อันนี้เป็นของเกิดดับมันจะเห็นไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตมันกระด้างจะทำไงให้จิตไม่กระด้างเอาก็ศีลสมาธิปัญญานะความยึดถืออะไรต่างๆบางทีมันก็จะทําให้เราแบบไม่มั่นคงทาให้แบบม,มันเหมือนกับมีเศษก้อนกรวดหรือว่าเศษฟางอยู่ในเนื้อดินเหนียวที่ช่างปั้นหม้อเขานวดน,นั่นแหละ <Okay. S 1> ถ้าเขาเก็บเอาไว้เขาไม่หยิบออกเนี่ยเวลาปั้นขึ้นเป็นหมอ้อหม้อมันก็จะแตกง่าย เหมือนกันถ้าจิตของเราตั้งขึ้นอยู่ด้วยลักษณะน,นี้เวลาจิตมันไปเห็นอะไรมันก็จะเคืองมันก็จะแบบแตกได้เหมือนกับไอ้เจ้าสภาบะาของมอน,นั่นแหล<น>ะเพราะฉะนั้นในในข้อสรุปตรงนี้ว่านามรูปนะคำว่านามรูปเนี่ยก็คือทุกสรรพสิ่งเลยทุกสรรพสิ่งเลยสิ่งที่เป็นของแข็งของเหลวก๊สสิ่งที่เป็นความคิดนึกความรู้สึกอะไรต่างๆอยู่ในนี้หมดเราให้เห็นเจ้านามรูปเนี่ย เป็นความที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแเราจะเห็นได้ไงจิตของเราต้องนุ่มนวลจิตของเราจะต้องมีปัญญาความเห็นตรงนี้เกิดขึ้นที่ไหนเกิดข,ขึ้นที่จิตสิ่งของเหล่านั้นสิ่งของเหล่านั้นคือน,นามรูปเนี่ยมันมีความเกิดดับของมันเป็นธรรมดาของมันอยู่แล้วคุณจะเห็นไหมทําไมเราไม่เห็นนะ่ะเพราะว่ามันถูกจิตหลอกอยู่หลอกอยู่รึงรัดอยู่ด้วยอวิชาคลุ่มเอาไว้ปัญหารึงรัดให้มันเหนียวติดเอาไว้เราจึงไม่เห็น เราจะทำไงให้จิตของเราเห็นได้จิตของเราจะต้องมีสีลสมาธิปัญญาพอจิตเริ่มมีสติปุ๊บมันจะเริ่มแยกออกพอแยกออกปุ๊บเราก็จะเริ่มเห็นจากที่เห็นแบบแช่อยู่เลยเป็นความสุขอย่างเดียวหรือความทุกข์อย่างเดียวก็จะเริ่มเห็นว่าอ๋อมันมีเกิดแฮมันมีตั้งอยู่ก็มีแฮมันก็จึงมีดับก็มีแฮะดีจิตมันเริ่มฉลาดแล้วใช่ป่ะเพราะเวลาเราจะไปรับรู้อะไรมันต้องรับรู้ผ่านทางจิตถูกไหมพอจิตเราเริ่มมาในทางในทางธรรมะเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มแยกตัวออก แต่มันก็นยังมีเหนียวอยู่เพราะว่าตนาเนี่ยมันยืดเอาเราฝึกทําให้ดีให้คลายความยึดถือลงไปให้มากอีกแต่มันยังมีอยู่นะหรือทําให้มีสมาธิมากขึ้นเราก็จะเริ่มเห็นเป็นเกิดดับเกิดดับตั้งอยู่นี่มันก็ชั่วคราวแทบจะไม่มีทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะจิตคุณละเอียดมากขึ้นเห็นธรรมชาตินี้ในนามรูปทั้งหลายในสิ่งต่างๆที่มากระทบนะไม่ใช่เฉพาะในสมาธิแต่ยังรวมถึงเวลาเดินเวลากินไปช้อปปิ้งเห็นเปล่าช้อปปิ้งกินนะ่ะโหใส่เอาใส่เอา,า,เ,อาเห็นหรือเปล่าว่า มันมีลักษณะอะไรเอาเราทําจริงเราให้มันละเอียดมากขึ้นเรียดมากขึ้นในความยึดตัวถือตัวที่จะไปยึดมากสิ่งนั้นเป็นตัวงเราของเรามันก็จะลดลงลดลงทำให้เราเห็นคุณสมบัติที่แท้จริงของมันว่าโอ้มันเป็นของเกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดาของมันอย่างนี้เห็นด้วยปัญญาเนี่ยจิตมันมันฉลาดขึ้นมาเพราะว่ามันมันมีตันหาวิชาลดลงลดลงเพราะเราปฏิบัติมาตามสี่สมาธิปัญญาใช่ไหมเพราะมันเห็นว่าเอ้นี่มันของเกิดดับเป็นธรรมดานี่วา โอ้เราจะมียึดถืออะไรวางวางวางว่างมันจะมันจะมีอย่างนี้ทีนี้ก่อนที่จะไปเป็นอย่างนั้นเนี่ยฝึกทําฝึกทําตรงเนี้คือบางทีบางจังหวะเราเห็นวับขึ้นมาใช่ป่ะแล้วเราแบบโอ้ยจำแจ้งขึ้นมาเนี่ยแต่มันยังมีกลับกันรอันนี้คือลักษณะของผู้ที่เข้าถึงกระแสหนึ่งคือโซดาบันโซดาบันว่าคุณเท้าถึงกระแสว่าโอ้ยมันวับขึ้นมาในจิตของฉันเนี่ยแม่มั่นใจเลยว่านี่แหละคือแนวทางเนี่ยคือคุณถึงเป็นผู้ถึงกระแสกระแสนี้มืเกินโซตะ นะโสตะโสตานี่คือกระแสที่จะไปสู่นิพานนะฉันจะต้องตามกระแสนี้เท่านั้นคนคุณจะไปทางอื่นไม่ได้เพราะว่าเห็นด้วยปัญญาช,ชัดเจนล่ะแต่ว่ามันกลับกระโดดขึ้นมาปื้ดขึ้นมาเนี่ยมันยังไปยึดถืออีกยังร้องไห้บ้างยังสู่บ้านทุบบ้างอันนั้นเพราะยังมีกิเลสเหลืออยู่เอาทาไมให้มีความละเอียดก็จากโสตบานก็จะไปอนาคามีไปอรหันได้ตามลําดับขั้นไป เจ้าค่ะสาธุทุค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเช้าว,วันอาทิตย์นี้เราได้รับความกระจ่างอย่างยิ่งจากพระอาจารย์พระมหาภัยบูรณ์อภิปุโนเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดดับนามรูปอะไรต่างๆตามที่คุณหมูยูเคได้เขียนถามมานะคะเรียนเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังในเช้าวนันนี้คงจะเกิดสติปัญญาแล้วก็นําไปปรับใช้ ไปกล่อมเราจิตของเรานะคะให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพาบุตรอภิปุโนโท่านได้ชี้แนะกันแล้วนะคะค่ะเวลาในรายการธรรมรัปรลุลช่วงของธรรมศาสฉาในเช้าวันอาทิตย์นี้ก็หมดลงแล้วค่ะคงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนามัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพาบุตรอภิปุโน,โนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกและท่านเจ้าอาวาสของวัดคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโตภาโส หรือท่านพระครูจิตท,ทิประภากรเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าขอเชิญท่านผู้ฟังตามมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลอภิปุโน,โนมีธรรมะดีๆมาเล่ามาชี้แจงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้เหมือนเช่นเคยคะ่ะสําหรับช่วงของธรรมศสคาฉาเราจะพบกันใหม่นะคะคือดิฉันจะได้มาถามแทนท่านผู้ฟัง พูดคุยแทนท่านผู้ฟังในเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะสําหรับเสาร์อาทิตย์นี้กราบขอพระคุณและกราบนามัสการลาเจ้าค่ะพระจันาร์เจ้าค่ะเชิญพานสาธุเจ้าค่ะ